เริ่มกันที่กรณีบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.มีคำสั่งย้ายพลตำรวจโทเทศาสิริวาโทผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่12มิถุนายนจากปอมเซ็งหลีเก้าอี้ตำรวจระดับสูงในพื้นที่ภาค8ถือเป็นคำสั่งที่ร้ายแรงถึงขั้นขาดจากตำแหน่งเดิมมันหนักกว่าการถูกร้องเรียนตามปกติที่แค่ยกย้ายให้มันพ้นจากเก้าอี้เพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนโดยสะดวกเรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อนซ่อนเงื่อนหลายตลบจริงๆแล้วคำสั่งย้ายผู้การภาค8มีการตั้งเรื่องมาก่อนพอดิบพอดีกับที่วิทยาแก้วพระใดอดีตสปท.และอดีตแกนนำกปปส.ออกมาเปิดโปงว่ามีการซื้อขายตำแหน่งระดับสารวัตรจนถึงรองผู้บังคับการวาระประจำปี2559ที่เพิ่งจะประกาศไปโดยมีตัวเลขแต่ละตำแหน่งอยู่ที่ 5-7 ล้านบาทวงเงินไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทแถมหลายรายเจอแก๊งตกเบ็ดจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้ตำแหน่งตามที่ตกลงกันไว้อีกต่างหากแต่การให้ข้อมูลของวิทยาก็ตีกลุ่มกว้างๆไม่ได้เจาะจงว่าเป็นพื้นที่ภาค8แต่หวยก็ด้านมาออกที่ผู้การภาค8ที่สำคัญยังมีข้อมูลว่าพลตำรวจโทเทศาถือว่าเป็นคนสนิทของสุเทพเทือกสุบานแกนำกปปส.อีกทั้งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ก็เป็นเขตพื้นที่อำนาจพิเศษอิทธิพลของกำนันเทือกจู่ๆวิทยาคงไม่ออกมาเผาบ้านตัวเองหรอกยิ่งไปกว่านั้นรู้กันดีว่ากำนันเทือกกับรัฐบาลคสช.เนี่ยเหมือนกับคอหอยกับลูกกระเดือกกันมาตลอดก็ไม่น่าจะมีอะไรทำให้แตกคอกันได้รุนแรงขนาดนี้การที่พลตำรวจโทเทศาถูกยิงลูกโดดร่วงจากตำแหน่งไปก็เลยถูกอ่านว่าเป็นการเอาคืนกำนันเทือกที่ปล่อยให้มีการออกมาโยนระเบิดใส่วงการสีกากีหรืออาจจะอ่านว่าบิ๊กแปะที่โดนแสะเก้าอี้เบอร์หนึ่งกรมปทุมวันไม่เว้นแต่ละวันเฮหมดหน้าตักย้อนสอนไปถึงบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกฝ่ายความมั่นคงที่กำกับดูแลสตช.ก็ที่เพิ่งจะตีมึนไปว่าไม่มีการซื้อขายตำแหน่งตำรวจอย่างแน่นอนจากนั้นคำสั่งย้ายผู้การภาค8ก็ถูกปล่อยออกมาตลบหลังทันทีแต่อีกมุมนึงก็อ่านได้ว่าตั๋วกำนันอาจจะตกหล่นๆไม่ได้อะไรตามที่เคยคุยกันไว้จึงส่งคนออกมาเด็ดหัวพลตำรวจโทเทศาที่เคยปลุกปั้นอุ้มชูกันมาก่อนล่าสุดในสังคมออนไลน์ก็แชร์จดหมายที่อ้างว่าเป็นของตำรวจชั้นประทวนรายหนึ่งส่งถึงนายกและผู้ว่าสุราษฎร์ร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงรายหนึ่งที่มีพฤติกรรมเรียกรับเงินเพื่อวิ่งเต้นตำแหน่งสูงถึงหลักแสนถึงหลักล้านเนื้อความบรรยายถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งพันตำรวจตรีหญิงรายหนึ่งและอดีตแคดดี้สนามกอล์ฟที่ปัจจุบันมีฐานะเป็นเมียน้อยที่ปัจจุบันรวยโอ้ฟูจากวาระแต่งตั้งปี58ถึงปี59เมื่อไล่เรียงจากผู้ที่อยู่ในวงการก็เอ่ยถึงตำรวจหญิงนางหนึ่งที่ชื่อว่าสารวัตรอุที่มีข้อมูลว่าเป็นภรรยาลับๆของบิ๊กตำรวจที่เป็นเหตุให้พลตำรวจโทเทศาต้องตกพุ่มซวยในครั้งนี้แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นวิทยาก็ออกมาต่อยอดประเด็นว่าการเซ็งลีตำแหน่งตำรวจนั้นไม่ได้มีแค่ภาค8ที่เดียวเพราะนครบาลเองก็ราคาพุ่งไปมากกว่า2เท่าด้วยซ้ำมีตัวใหญ่อยู่ในกทม.ที่คนในวงการตำรวจเขารู้จักชื่อกันหมดเอาเป็นว่าประเทศนี้พลตำรวจตรีใหญ่กว่าพลตำรวจเอกอันนี้วิทยาเขาทิ้งบอมเอาไว้นะไม่ต้องเดาให้เสียเวลาพลตำรวจตรีคนที่รู้ตัวว่าถูกพาดพิงถึงกับต้องออกมาเปิดหน้าปฏิเสธทันควันก็จะใครเด็ดจอกนั่นไงพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษผู้การ191ถึงกับโยนระเบิดกลับไปให้ผบ.แปะว่าอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายทั้งหลายอยู่ที่ผบ.ตร.คำของเดอะโจ๊กที่เป็นที่รับรู้กันว่าเป็นน้องรักบิ๊กป้อมก็เล่นคีย์เดียวกับป่าป้อมไม่ผิดเพี้ยนที่บอกว่าเรื่องการโยกย้ายเป็นเรื่องของผบ.ตร.แต่เพียงผู้เดียวแหมดูเหมือนป่าป้อมเนี่ยจะความจำสั้นขึ้นมากระทันหันทั้งที่วันก่อนยังปัดแยงแยงเลยว่าไม่มีการซื้อขายตำแหน่งอะไรแน่นอนร้องหาใบเสร็จอยู่เลยพอมีการย้ายผู้การภาค8เท่านั้นแหละก็ทำท่าขึงขังจะฝันไม่เลี้ยงคนที่มีเอี่ยวซื้อขายตำแหน่งตำรวจความรู้สึกช้าไปนิดนะคะท่านกลับมายืนที่เดิมที่ที่เคยคุ้นตาเมื่อวานนายกตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้รักกลับมาประจำการที่พอดีมตัวเก่งแล้วแถลงข่าวหลังการประชุมครม.หลังจากทิศดำน้ำเลี่ยงกระแสนิยมหัวที่หัวตามไปราว2สัปดาห์ตามที่เคยประกาศว่าจะงดให้สัมภาษณ์ระยะหนึ่ง
แต่30นาทีในการตอบคำถามสื่อมวลชนก็เป็นไปอย่างรัดกุมไม่ได้หวือหวาอะไรมีแค่ช็อตแวะไปแขวะคุณเหนือโปยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกที่เพิ่งจะขอบคุณแฟนเพจของตัวเองที่ยอดไลค์มันทะลุ6ล้านไลค์เข้าไปแล้วก็ตอบไปตรงๆว่าจำนวนไลค์นี่มันเชื่อถือไม่ได้โยงกับคดีที่ตำรวจเพิ่งจะจับกุมผู้รับจ้างกดไลค์ชาวจีนไปเมื่อวันก่อนเอากับเขาสิ